สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เกมจริงต้องพิสูจน์ซีนาเตะลิเวอร์พูลที่ต้องสร้างผลงานปรีซีซั่นให้เจอร์เก้นคล็อปป์ประทับใจลิเวอร์พูลนะครับลงทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้โดยนักเตะที่ไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติและผู้เล่นตัวใหม่ต่างมุ่งมั่นที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันกับหงแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เดอะเรดต้องชี้ช้ำกระลำปีจากการคว้าแชมป์ลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและต้องดิ้นรนแทบตายในช่วงโค้งสุดท้ายจนกระทั่งจบอันดับที่3ได้ตั๋วไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบกระอักเลือดอย่างหวุดหวิดทำให้ทีมเดินหน้าเสริมทัพในทันทีสำหรับตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่นักเตะใหม่หรือผู้เล่นตัวหลักที่หายเจ็บกลับมานะครับแต่เป็นผู้เล่นที่อนาคตยังลูกผีลูกคนไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ทัพหงดังลิเวอร์พูลอีกต่อไปหรือไม่โดยณตอนนี้มีสี่ข้างที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักในช่วงปรีซีซั่นเพื่อให้เจอร์เก้นคล็อปป์ตัดสินใจเก็บพวกเขาเอาไว้กับทีมนะครับเริ่มต้นคนที่1ชดานชาเกรีเป็นแม็กกาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อผูพันที่จะโดนกำจัดทิ้งตั้งแต่ช่วงซีซั่นที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังได้อยู่กับสโมสรต่อไปนะครับแต่ถึงกระนั้นนะฮะสำหรับเรื่องกันใหม่สิ่งนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นหากเจ้าตัวไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้ชาเกรีทำงานอย่างโดดเด่นให้กับทัพแดนนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ในศึกยูโร2020ซึ่งต่างจากฟอร์มการเล่นที่เล่นให้กับทัพเดอะเรดราวฟ้าเก็บเหวเขามีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง5เกมในศึกพรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่ผ่านมาเท่ากับที่ลงสนามเป็นตัวจริงตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020โดยดาวเตะร่างตันทำประตูให้กับลิเวอร์พูลไม่ได้เลยเมื่อฤดูกาลล่าสุดแต่อย่างน้อยก็ยังมี2แอสซิสต์ที่พอจะอลุ่มอล่วยกันได้ในขณะที่ฟอร์มการเล่นของดาวเตะในวัย29ปีกับทีมชาติบันเกิดมันช่างเหลือค่าอมตะเหลือเกินเมื่อเขาซัดไปถึง3ประตูกับ1แอสซิสต์ด้วยผลงานแบบนี้แหละอาจจะทำให้เขาได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถช่วยทีมลิเวอร์พูลได้ยันไรก็ตามสิ่งที่เขาทำกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับอาจจะไม่มีความหมายอะไรเพราะช่วงที่ผ่านมามีรายงานมาว่าสโมสรต้องการขายชาเกลี่ออกไปเพื่อที่จะได้มีงบประมาณให้กับเจอร์เก้นคล็อปป์ในการเสริมทัพโดยในช่วงที่ผ่านมามีลาซิโอแสดงความสนใจอยากจะได้นักเตะอย่างมากกระนั้นก็ไม่ใช่แค่อินซีฟ้าขาวเท่านั้นที่อยากจะดึงตัวเจ้าตัวไปเสริมทัพนะฮะคนที่2เชอเอลมาติฟฟุตบอลบางครั้งมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆอย่างเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเชอเอลมาติฟก็ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมเนื่องจากเวอร์กิลฟันไดส์กับโจโกเมสได้รับบาดเจ็บหนักทำให้เขาสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงแบบถาวรได้แบบสบายๆแต่แล้วเหมือนฟ้ากลั่นแกล้งเพราะเจ้าตัวดันมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าทำให้ต้องพลาดการลงสนามช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นที่ผ่านมาแน่นอนว่าเรื่องปัญหาการบาดเจ็บก็ถือเป็นสิ่งที่ทำใหมาติฟไม่สามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอเขาลงเล่นในเกมลีกไป19แมตช์ในช่วง2ซีซั่นที่ผ่านมาในตอนแรกเซ็นเตอร์แบ็กชาวแคเมรูนน่าจะเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของลิเวอร์พูลคู่กับฟันไดซ์แต่สำหรับตอนนี้อนาคตของเขาไม่แน่นอนแล้วเพราะเรื่องของสภาพร่างกายที่เจ็บเจ็บอดอดแอดแอดทำให้เจ้าตัวมีข้อจำกัดในการลงสนามมาโดยตลอดยิ่งมีคนนั้นลิเวอร์พูลเพิ่งคว้าตัวอิบรอฮิมากุนาเต้มาร่วมทัพจากอาบาลิซิกยิ่งทำให้โอกาสของมาติฟเลื่อนล่างเต็มที่แต่กระนั้นในช่วงปรีซีซั่นเขาก็สามารถสละอาการบาดเจ็บออกไปได้จนหมดและทำหน้าที่ที่ดีก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะยังได้รับโอกาสจากเจอร์เก้นคล็อปป์ต่อไปนะครับคนที่3อเล็กอ็อกเล็กชมเลนหากพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาผ่านมาต้องบอกได้เลยว่าอเล็กอ็อกเล็กชมเลนเจออะไรเยอะมากมายทั้งที่ตัวเขาเพิ่งอายุแค่27ปีเท่านั้นนะครับแน่นอนนักเตะมีเพียงไม่กี่คนที่จะได้รับประสบการณ์มากมายมหาศาลเหมือนกับเจ้าตัวอย่างไรก็ตามหนุ่มอ็อกมีประสบการณ์ที่เลวร้ายเรื่องการบาดเจ็บมากมายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าซึ่งสิ่งนี้ทำให้พัฒนาการของเขาต้องหยุดชะงักทั้งที่เจ้าตัวน่าจะได้เป็นผู้เล่นหลักของลิเวอร์พูลไปแล้วในช่วงปรีซีซั่นนี้เป็นโอกาสที่อเล็กอ็อกเล็กชมเลนจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหลังจากที่เขาหายจากอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้เจอร์เก้นคล็อปป์คงต้องชั่งใจน่าดูว่าจะเก็บเจ้าตัวเอาไว้เผื่อเป็นขุมกำลังสำรองในแผงมิดฟิลด์หรือจะปล่อยตัวออกไปโดยอดีตดาวเตะอาร์เซนอลลงสนามกับลิเวอร์พูลไปเพียงแค่273นาทีในการลุ่งเล่นทุกรายการเหมือนกันที่ผ่านมาและที่สำคัญเจ้าตัวยังเหลือสัญญาผูกมัดกับสโมสร2ปีฉะนั้นหากมีทีมใดกล้ายื่นข้อเสนอจำนวน 3.5 ล้านปอนด์ราว 1,540 ล้านบาทงานนี้หงแดงคงตัดใจขายทันทีสำหรับตอนนี้สิ่งที่อเล็กอ็อกเล็กชมเลนจะต้องทำก็คือพยายามมุ่งมั่นเพื่อพิสูจน์เรื่องสภาพความฟิตและ
ฟอร์มการเล่นให้กับเจนก๊อปได้เห็นในช่วงปลายซีซั่นซึ่งอาจจะทำให้เจ้านายใหญ่ชาวเยอรมันเปลี่ยนใจเก็บเขาไว้กับทีมต่อไป 4. ทาคุมิมินามิโนะหลังจาก18เดือนที่เล่นในทีมแอนฟิลด์ตอนนี้ทาคุมิมินามิโนะยังไม่สามารถสร้างความประทับใจได้เลยและตอนนี้บอร์ดบริหารเริ่มพิจารณาที่จะขายสตาร์ดังทีมชาติญี่ปุ่นออกไปเมื่อตลาดพ่อค้าแข้งเปิดตัวโดยดาวเตะวัย25ปีต้องพบกับความยากลำบากในการเรียกฟอร์มเก่งออกมาเหมือนกับตอนที่เขาแสดงให้เห็นตอนอยู่กับเรดบูลซัลซ์บวร์กสุดท้ายก็เลยโดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวกับทั้งเซาเทิร์นตันในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับผลงานของมินามิโนะในทัพนักบุญก็ไม่ได้โดดเด่นจนถึงขนาดที่จะทำให้พวกเขาอยากจะซื้อตัวมาร่วมทีมแบบถาวรและนั่นทำให้นักเตะจำเป็นจะต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองกับหงส์แดงเพื่อที่เขาจะได้โอกาสเป็นขุมกำลังตัวหลักของทีมณเวลานี้นะครับมินามิโนะค่อนข้างเจองานหนักในการสอดแทรกเข้าไปอยู่ในเกมรุกของทีมเพราะพวกเขามีทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาห์โรเบโตเฟอร์มิโนซาเดโอมาเน่และดีโก้โจต้าด้วยเหตุผลนี้มันจึงยากเหลือเกินที่ดาวเตะเลือดอาทุยอุทัยนะฮะจะได้โอกาสเป็นตัวจริงอย่างไรก็ตามช่วงอื่นเครื่องปรีซันเป็นโอกาสทองของเขาแล้วที่จะได้พิสูจน์ศักยภาพของตนเองกับเจคกิ้งปั๊บได้เห็นและนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาได้อยู่ช่วยเทียมลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดในเมืองคูดีในซีซั่น 2021-2022 นะครับนี่คือ4นักเตะที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เจอกันครับได้เห็นนะฮะฮงสะอึกดิวซาอูดีเกตมีปัญหาหลังบาร์เซโลนาเตรียมส่งอองตวนกริซมันมาเป็นดิวขอแลกตัวสโมสรลิเวอร์พูลอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องต้องลุ้นอีกครั้งนะฮะเมื่อมีรายงานข่าวออกมาว่าทางสโมสรบาร์เซโลนานะครับพร้อมที่จะนำตัวอองตวนกริซมันอดีตตัวหน้าตัวเก่งของแองโกลมาริดส่งคืนกลับมาแข่งกับสโมสรเก่าอีกครั้งโดยเป็นการขอแลกตัวกับซาอูดีเกตอดีตกองกลางคนสำคัญของทีมที่กำลังตกเป็นข่าวว่ากำลังมีความต้องการที่จะออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยก่อนหน้านั้นนะครับทางสโมสรแองโกลมาริดได้ทำการขายอองตวนกริซมันดาวสมบูรณ์ของทีมในเวลานั้นให้กับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาในราคา120ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปี2018ซึ่งถือว่าเป็นการทำกำไรมโหฬารที่สุดของทีมตามหนีในเวลานั้นแต่การขายอองตวนกริซมันอาจเป็นการย้ายทีมที่อองตวนกริซมันตัดสินใจผิดพลาดในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากในการค้าแข่งในทีมแคมป์นูนั้นอองตวนกริซมันเพิ่งจะยิงไปแค่22ประตูเท่านั้นซึ่งฟอร์มการเล่นของเขานั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงสมัยค้าแข่งอยู่กับทางแอนโกลมาริดและการมาของเมฟิสเดปายและกุนอาเกโรนั่นอาจทำให้องตวนกริซมันอาจจะไม่การันตีตำแหน่งตัวจริงภายในกองหน้าของบาร์เซโลนาในฤดูกาลหน้าอีกต่อไปแล้วโดยล่าสุดนะครับมีรายงานจากมุนโดเดปอร์ติโวซีในประเทศสเปนระบุว่าบาร์เซโลนากำลังมีความคิดที่จะใช้องตวนกริซมันนักเตะที่พวกเขาอาจจะไม่ใช้งานและกำลังกลายเป็นส่วนเกินของทีมในฤดูกาลหน้านั้นมาเป็นข้อเสนอในการแลกตัวกับซาอูดีเกตกองกลางของทางแอมกอมริดแบบ1ต่อ1ในช่วงตลาดนัดรอบนี้และหากเป็นแบบนี้จริงๆก็อาจจะเป็นการปัดหน้าลิเวอร์พูลที่กำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับซาอูดีเกตในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่10กรกฎาคมนะฮะ